โอเคครับได้เลยมาป๊อปเรื่องนี้ฮะเป็นเรื่องที่เกิดในค่ายทหารแห่งหนึ่งทางใต้แล้วกันใช่ครับเรื่องนี้เป็นยังไงเหตุการณ์เราไปเจอมาแบบไหนมาเรามาเริ่มเล่ากันดีกว่าฮะครับผมก่อนอื่นผมขออนุญาตสวัสดีพี่วีนะครับแล้วก็แฟนรายการวีซ่าชาแนลทุกคนเลยนะครับผมครับครับเรื่องราวเนี่ยก็ย้อนไปประมาณสักปีพ.ศ. 2558ครับพี่วีซึ่งตอนนี้ประมาณสักย้อนไปสักกี่ปีได้พี่สักเกือบ10ปีได้แล้วครับผมเรื่องนี้เรื่องราวเนี่ยก็พี่ผมก็ได้มีรุ่นพี่อยู่นะพี่3คนที่ร้อยโรงพยาบาล นะครับพี่วีครับคือได้รู้จักกันก่อนหน้าที่ผมจะเข้าไปโดนใบแดงเกณฑ์ทหารนั่นนะครับคือรุ่นพี่ผมก็จะมีบังดอนมีพี่แม็กพี่เบียร์คือก่อนหน้าเนี้ยผมก็ได้รู้จักกันมาก่อนเข้าไปเป็นทหารนั่นนะครับพี่รุ่นพี่ผม3คนเนี่ยบังดอนพี่แม็กพี่เบียร์ก็จะอยู่แกก็อยู่ร้อยโรงพยาบาลครับพี่ซึ่งตอนที่ผมเข้าไปฝึกที่102นะพี่ในครับในค่ายนะพี่ซึ่งเวลาเราฝึกเสร็จเนี่ยครับพี่วีพอฝึกเสร็จเนี่ยเขาก็จะส่งจำแนกว่าเนี่ยไปลงนู่นนะไปลงนี่นะซึ่งผมเนี่ยได้รับว่าให้ไปลงที่ร้อยโรงพยาบาลครับพี่วีครับรุ่นผมเนี่ย25คนจากที่ว่าเขามาคัดเกณฑ์ทหารจากกรุงเทพจากเหนือจากใต้ไปนั้นนะครับพี่วีครับ25คนในจำนวนผมเนี่ยก็จะมีเด็กบ้านเดียวกับผม1คนครับพี่วีชื่อว่าไอ้เหลิมเหลิมเนี่ยก็จะสนิทกับผมครับพี่วีคือเป็นเด็กบ้านเดียวกับผมอะครับเพราะฉะนั้นไอ้เหลิมก็ลักษณะของไอ้เหลิมก็จะไม่ค่อยพูดครับพี่วีคือเหมือนลักษณะเป็นคนที่ว่าถ้าไม่สนิทประมาณเนี้ยครับพี่วีก็จะไม่พูดซึ่งก่อนซึ่งพึ่งกับผมเนี่ยกับบ๊อบเนี่ยไอ้เหลิมก็จะกวนเป็นพิเศษนะพี่วีครับด้วยความสนิทสนมด้วยความที่ว่าฝึกกันมาในค่ายทหารนะครับแล้วก็เนี่ยพี่วีพอในวันที่ผมฝึกสิในค่ายเนี่ยพี่ครับรุ่นพี่ผม3คนก็ได้ทำการไปรับผมมาที่ร้อยโรงพยาบาลเนี่ยพี่เพื่อจะมาอยู่ต่อที่ร้อยโรงพยาบาลในชีวิตทหารที่เหลือนะพี่วีคือพอมาลงร้อยโรงพยาบาลเนี่ยผมก็จะต้องฝึกเขาเรียกอะไรพี่เสนารักษ์ใช่ไหมครับคือหน้าที่ของทหารที่มาลงหน่วยเนี่ยพี่ก็จะมีหน้าที่คือไปพี่วีเคยไปโรงพยาบาลแล้วมีเวนเปย์ไหมสองคนนะครับเคยเห็นใช่พี่นั่นแหละผมหน้าที่ของผมคืออยู่ในโรงพยาบาลค่ายแห่งเนี้ยครับผมคอยเป็นเวนเปย์คอยรับคนป่วยที่มาในโรงพยาบาลค่ายแห่งนี้ครับผมเรื่องราวแปลกๆเนี่ยที่ผมได้ไปเจอเนี่ยก็หลังผมฝึกเสร็จแล้วนี่แหละพี่คือตอนนั้นนะครับพี่วีสักเวลาสักประมาณ3ทุ่มครับพี่วีตอนนั้นเนี่ยพอผู้ช่วย10เวรเป่านกหวีดปี๊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 ดเนี่ยทหารใหม่เนี่ยก็แยกย้ายกันเข้านอนใช่ไหมพี่ผมก็ตอนนั้นผมก็นอนไกลเหลิมพี่ตอนนั้นผมย้ายมานอนฝั่งทหารใหม่แล้วนะพี่วีคือเป็นนอนฝั่งเดียวกับบังซึ่งเป็นรุ่นพี่ผมเนี่ยเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งของโรงนอนที่ผมอยู่ในกองร้อยเนี่ยพี่ก็จะเป็นของทหารใหม่ที่จะต้องมาที่เขาจะให้เตรียมไว้สำหรับทหารพัดใหม่นะครับผมครับเพราะฉะนั้นป๊อปเนี่ยผมเนี่ยก็จะต้องช่วงนั้นที่ผมฝึกเสร็จก็จะนอนฟังทหารเก่าและพี่ผมเนี่ยก็นอนข้างเตียงเดิมกับเพื่อนสนิทผมเนี่ยพี่ในระหว่างที่นอนผมว่าช่วงนั้นเขาอนุโลมให้ผมใช้โทรศัพท์มือถือได้นะครับผมช่วงฝึกเสร็จผมก็ได้ดู YouTube อันเนี้ยพี่ผมก็เปิดดูหนังแต่ในขณะที่ว่าเสียงมันดังนะครับครับผมก็เลยสะกิดไอ้เหลิมว่าเนี่ยเหลิมเราไปนอนฟังทหารใหม่กันไหมเนี่ย
เงียบดีด้วยไอ้เหลิมก็แบบเฮ้ยเนี่ยจำที่ว่าบังเล่าไม่ได้ล่ะตอนที่ว่าก่อนเราจะย้ายมาที่ว่าก่อนเราจะย้ายมาที่กองร้อยเนี่ยบังเล่าให้บังก็คือรุ่นพี่ผมนะพี่วีที่ว่าไปรับผมนะครับคือก่อนหน้านั้นน่ะก่อนที่ผมจะมาลงเนี่ยบังก็ได้เล่าผมว่าบิ้วผมว่าเนี่ยถ้ามึงไอ้ป๊อปถ้ามึงมาอยู่กองร้อยเนี่ยมึงจะได้เจอของดีอันมึงเนี่ยด้วยความที่ว่ารู้จักผมมานิสัยผมก็จะแบบยังไงพี่เหมือนแหกกฎหน่อยๆครับพี่มีคือช่วงนั้นเราอายุสัก21-22อ่ะพี่วัยรุ่นนะครับครับเข้าไปเนี่ยพี่ก็เลยเนี่ยเหลือมันก็ว่าเนี่ยมันจำไม่ได้เหรอบางเราค่อยฟังว่าไงก่อนที่เราจะย้ายมากองร้อยเนี่ยคือก่อนที่ผมจะย้ายมาบางก็บิ้วผมว่าจากองร้อยที่เนี่ยพี่แกจะเป็นคนนับถือประมาณว่าธรรมะธรรมโมนะครับพี่บีครับแกก็จะแบบคือที่บางเล่าก็คือว่าแกจะบูชาพวกกุมารทองเหมือนนะครับเหมือนทหารมาที่มาอยู่กองร้อยแบบเนี้ยถ้าใครหนีเที่ยวแบบเนี้ยก็ประมาณว่าจะเจอในลักษณะที่ว่าเหมือนมีอะไรมาเหมือนเจอสิ่งลี้ลับพวกเนี้ยพี่แต่เรื่องเนี้ยผมเหตุการณ์ที่ผมเจอเนี่ยมีแค่ครั้งเดียวพี่ก็ที่จะเล่าพี่วีฟังนะก็คือในขณะที่ผมชวนไอ้เหลือไม่ไปเนี่ยพี่วีครับผมก็เลยพูดกับไอ้เหลือมาสาเพื่อนกันเนี่ยโหมึงนี่ขี้ขาดตาขาวชิบหายเลยเลยด้วยสิ้นประโยคนั้นเสร็จพี่วีผมก็ในฝ่ามือคิดว่าทุกคนกำลังนอนอยู่ผมก็เดินเลาะๆไปในฝ่ามือนะพี่พอออกประตูฝั่งทหารเก่าปุ๊บเนี่ยพี่วีข้างนอกก็จะเป็นแสงนิดหน่อยใช่ไหมผมก็หมอบแล้วก็ทางไปพี่เพื่อจะมุดเข้าไปในฝั่งทหารใหม่เนี่ยพี่ที่พอบุกผมมุดเข้าไปได้ปุ๊บนะครับโทรศัพท์ผมเนี่ยพี่ที่อยู่ในมือเนี่ยผมก็เปิดแฟลชฉายเลยพี่หาที่ฉายไปผมก็หาเตียงที่ว่าจะนอนดูหนังที่ว่าหาความสงบไปนะครับพี่วีครับผมก็เลือกเอาเลยพี่ฉายแฟลชไปที่เตียงกลางพี่ผมก็ได้ที่เลยว่าเนี่ยจะเอาเตียงกลางนี่แหละครับพี่วีพอได้กับเตียงกลางปุ๊บเนี่ยผมก็นอนลงไปนอนเนี่ยในสักไลน์ตอนนั้นเนี่ยผมใส่ชุดครึ่งท่อนทหารนะพี่วีครับกางเกงลายทหารลายพรางขายาวนะพี่แล้วก็เสื้อแขนสั้นทหารนะเรานะครับพี่ก็ในขณะที่ว่าผมกำลังเปิดผมก็ช่วงนั้นจะเป็นเทวดาถ้าจะบอกพี่ผมก็เปิดดูช่วงนั้นผมจะชอบดูไอ้ตลกหน่อยใช่ไหมคนแอฟริกานะวิ่งไปวิ่งมาเออคนผ่านใช่ครับพี่คือตอนนั้นก็เปิดเรื่องเนี้ยพี่แล้วก็ไอ้สักพักหนึ่งพี่ก็ผมก็ได้ยินแล้วพี่ก็จะเป็นเสียงพี่อันนี้ขอย้อนนิดนึงพี่ใต้ตึกของฝั่งที่ผมไปนอนเนี่ยจะเป็นเหมือนมีห้องใต้บันไดพี่เขาเรียกอะไรนะห้องใต้บันไดใช่ไหมพี่ใช่ครับซึ่งไอ้ห้องใต้บันไดที่อยู่ข้างล่างฝั่งทหารที่ผมนอนเนี่ยพี่มันจะเป็นห้องปิดตายพี่มันจะเป็นห้องปูหนาๆพี่ห้องกำแพงเหมือนห้องเนี้ยจะเอาไว้เก็บพวกจอพวกเสียงพวกอุปกรณ์โยธาครับพี่ห้องเก็บอุปกรณ์อืมใช่พี่ห้องเนี้ยจะอยู่ข้างล่างที่ผมนอนคือฝั่งทหารใหม่ที่ผมนอนเนี่ยจะเป็นประตูเหล็กพี่ประตูข้างหน้าเนี่ยจะเป็นประตูเหล็กครับพี่วีแล้วถ้าจะมีการล็อกแน่นหนาที่ข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นหน้าต่างเป็นพี่วีจินตนาการว่าเป็นหน้าต่างเหล็กกับพี่เหมือนว่าเป็นยังไงพี่คือแน่นหนาพี่เป็นประตูหน้าต่างเหล็กแล้วก็อันพี่วีเดี๋ยวย้อนมาตรงนี้ตรงที่ผมนอนดูโทรศัพท์ตรงยูทูบอยู่นะครับพี่ในระหว่างที่ป๊อปนอนดูอยู่เนี่ยพี่ก็มันก็มีเสียงเหมือนพี่ผมจะทำให้ดูนะมันเป็นตึ้ง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 เหมือนตีกลองลักษณะเสียงประมาณว่า
ประมาณปีกองพี่วีเหมือนแต่เสียงมันจะประมาณนี้พี่วีลองจินตนาการว่าเหมือนพี่วีเอาฝ่ามือเนี่ยไปทุบกำแพงหนาๆพี่กำแพงปูเนี่ยครับแล้วมันดังตึ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 งแล้วมันสะเทือนมาเหมือนเป็นสองชั้นพี่มันสะเทือนมาที่ว่าผมที่ว่าป๊อปนอนดูยูทูบเนี่ยพี่วีในขณะที่ป๊อปนอนอยู่แล้วมันมีเสียงตึงตึงในเวลาสามทุ่มเนี่ยพี่ผมก็ตอนนั้นผมไม่ได้ใส่ใจอะไรพี่ผมก็แต่มันก็มีแต่ใจนะพี่ว่ามันเสียงอะไรมันดังตึงตึงตึงด้วยความที่ว่ามันเพลินอยู่พี่ที่ว่ามันกำลังหนังกำลังเพลินละช่วงนั้นหนังกำลังติดกำลังเดินเรื่องแล้วพี่วีเข้าใจกำลังคนกำลังดูหนังไหมพี่เหมือนพี่วีกำลังดูหนังเพลินๆอยู่เสียงเนี้ยมันก็เข้ามาพี่มันก็ดังตึ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 งผมก็พยายามตอนนั้นด้วยความที่ว่าผมดูหนังผมก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมพี่วีแต่พอสักพักที่ว่าเหตุการณ์เนี่ยไม่มีการเปิดไฟนะพี่วีนี่ป๊อปไม่ได้เปิดไฟตั้งแต่บอกพี่วีว่าป๊อปฉายแฟลชเข้ามาจากในห้องใช่ไหมครับสักพักหนึ่งในระหว่างที่นอนดูเนี่ยพี่กำลังเคิร์มดูเนี่ยพี่กำลังดูหนังเคิร์มหลังจากได้ยินเสียงตึ้งๆนั่นแหละพี่สักพักหนึ่งก็จะเป็นเสียงก็จะเป็นเหมือนมือพี่มาสกิดเราพี่ในความคิดตอนนั้นผมก็ด้วยความที่เพลินดูหนังด้วยแล้วผมก็คิดไปได้ว่าคงต้องเป็นไอ้เหลืองนะพี่ที่ว่าเพื่อนสนิทผมที่ว่านอนอยู่ข้างเตียงผมเลยนะครับพี่ตอนนั้นผมก็ได้พอมันมีมือมาสกิดเนี่ยผมก็คิดได้เดียวว่ามันต้องเป็นไอ้เหลืองเพราะไอ้เหลืองเป็นคนเดียวที่ผมบอกว่าผมจะมาฟังฐานใหม่นะจะมานอนดูหนังนะเพราะเหลืองเนี่ยมันเป็นคนที่ผมชวนคนเดียวพี่วีเป็นคนเดียวที่ผมบอกเพราะฉะนั้นความคิดตอนนั้นผมก็ต้องเป็นไอ้เหลิมพี่ผมก็เลยไม่ใส่ใจพี่ผมก็เลยนอนดูหนังต่อเพราะคิดว่าเป็นไอ้เหลิมมันจะมาแกล้งผมใช่ไหมพี่วีสักพักหนึ่งก็เดินไปก็พักใหญ่อะพี่สักพักใหญ่คราวนี้ไม่สะกิดแล้วพี่คราวนี้วืดแล้วพี่คราวนี้ดึงมาแล้วพี่เหมือนจังว่าไปเตียงที่ว่าเตียงทหารนะพี่จะเป็นค้างเด็กที่ว่าผมก็นอนใส่ไฟเอาขาไฟเนี่ยพี่แล้วก็เอาไปลายขาไฟเนี่ยไปพาดไปตรงเตียงค้างเด็กเนี่ยพี่วีจินตนาการออกไหมครับซึ่งในตอนที่ว่ามันดึงวืดขึ้นมาเนี่ยแล้วตัวผมกระตุกมาเนี่ยในระหว่างแล้วโทรศัพท์ผมเนี่ยพี่มันก็หลุดมือไปใช่ไหมพี่ในระหว่างนั้นนะพี่ตัวผมนะโมโหอัตโนมัติครับพี่ผมก็ใช้เท้าฝ่าแล้วพี่เวียงไปครับเต็มแรงน้ำหนักกับพี่วีในวางที่ถีบไปพี่สัญชาตญาณผมมันก็มองตามไอ้ที่ผมถีบไปอ่ะว่าสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเพื่อนผมไม่เหลือมั้ยพี่แล้วมันไม่มีแล้วตรงนั้นไม่มีใครอ่ะพี่วีด้วยตรงนั้นที่ว่าพอผมได้สติปุ๊บเฮ้ยเท่านั้นเลยพี่ผมก็เปิดหน้าต่างอ่ะพี่หัวนอนมันจะเป็นหน้าต่างใช่มั้ยพี่ผมก็เปิดแล้วผมก็วิ่งมาไอ้ตรงนั้นน่ะบางซึ่งตอนนั้นน่ะบางเพื่อนผมไอ้บางเพื่อนผมเป็นรุ่นพี่ผมที่ว่ารู้จักก่อนหน้าเนี้ยที่ว่าเป็นผู้ช่วยสิบเวนะครับผมตอนนั้นเขาแอบสูบบุหรี่อันนี้ขออนุญาตนะพี่ครับครับตอนนั้นเขาได้แอบสูบบุหรี่อยู่ข้างประตูเนี่ยพี่เขาได้เขาก็เห็นผมนะวิ่งด้วยความตกใจพี่บางก็ถามมึงเป็นอะไรมึงไปนอนเหี้ยขอโทษนะพี่มึงไปนอนทำไมฟังทหารใหม่ไอ้ป๊อปมึงไปนอนกูไอ้บางก็ถามเฮ้ยไปนอนแบบอาพี่เหมือนพี่วีเจอพี่สวยขาวๆพี่ทำงานพี่เขาก็บางก็คิดว่าผมไปบางก็คิดว่าผมไปทำเรื่องแบบนั้นป๊อปแป๊บหนึ่งเขาเจออะไรเจอผู้หญิงคือเมื่อกี้พูดแล้วป๊อปพูดเร็วไปนิดนึงพี่ฟังคำไม่ทันไปเจอผู้หญิงสวยอันนี้ตกตรงเล็บเหมือนบางคิดว่าผมเป็นออนดูหนังแบบว่าพี่หนังญี่ปุ่นอะโอเคเข้าใจละครับพี่บีเข้าใจละคิดว่าผมเป็นทำเรื่องแบบว่าไปหัวคือความหมายแกบอกบางไม่ใช่นะบางผมใครรู้มาดึงขาผมเนี่ยบางแล้วข้างล่างบางไอ้ตึ้งไม่รู้บางลองไปดูดิผมได้ยินมาเนี่ยบางไปดูดิผมก็เล่าให้บางไปผมก็ด้วยความตกใจนะพี่ขนาดนั้นบอกว่าหัวลิ้นใจบังไปเลยอะบังเพราะเฮ้ยไอ้ป๊อปมึงไปชักน้ำไม่เชื่อมันหรอกมึงด้วยความตลกของบังครับ
ด้วยความที่ว่าด้วยความเดียวบังยังทำเป็นเล่นดูทั้งที่ผมไปเจอมานะครับพี่วีครับเรื่องราวที่ผมไปเจอมาเนี่ยก็ประมาณนี้พี่วีที่ผมเอามาเล่าให้เป็นประสบการณ์ครับประสบการณ์ไอ้จังหวะที่ป๊อปได้ยินเนี่ยเสียงทุบกำแพงมันลั่นมาจากฝั่งเดียวกับเอฟห้องใต้บันไดตรงนั้นหรือเปล่ามันเชื่อมกันไหมมันใช่มันเชื่อมกันพี่มันเชื่อมกันคือมันจะเป็นโรงนอนที่ป๊อปนอนเนี่ยพี่มันจะเป็นสองฝั่งใช่ไหมพี่ครับชั้นบนเนี่ยจะแบ่งเป็นสองฝั่งฝั่งทหารเก่ากับฝั่งทหารใหม่ครับฝั่งที่ป๊อปไปนะฝั่งทหารใหม่ที่ป๊อปมุดไปนอนเนี่ยไอ้ใต้บันไดเนี่ยคือทหารอาโรงทหารเนี่ยอันนี้ต่อได้ใช่ไหมพี่วีเล่าเลยครับไม่เป็นไรเวลามากใช่ไหมไม่เป็นไรเล่าเลยป๊อปเอาเป็นที่ไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาเล่ามาก่อนคือเรือนนอนทหารเนี่ยพี่วีมันจะเหมือนกันหมดแหละเท่าที่ป๊อปสังเกตอะสองฝั่งเนี่ยสองฝั่งเนี่ยก็จะมีบันไดขึ้นไปใช่ไหมเป็นอาคารเป็นตึกสองชั้นจะมีบันไดสองฝั่งสองฝั่งเนี่ยก็จะมีห้องใต้บันไดทั้งสองฝั่งเลยพี่ที่ป๊อปจะอยู่ตึกทหารเนี่ยซึ่งไอ้ฝั่งฝาเนี่ยที่ป๊อปบอกพี่วีเนี่ยคือฝั่งที่ป๊อปไปนอนเป็นฝั่งทหารใหม่อ่ะเอาอย่างนี้ฝ่าให้พี่วีจินตนาการว่าฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นฝั่งของทหารเก่าส่วนฝั่งฝาก็จะเป็นบันไดขึ้นไปคือจะมีบันไดสองฝั่งนะพี่ส่วนห้องใต้บันไดทั้งสองข้างเนี่ยไอ้ฝั่งฝาที่ป๊อปไปนอนก็คือจะเป็นห้องเก็บอุปกรณ์โยธาที่ป๊อปบอกพี่วีไปนะครับว่าจะเป็นห้องที่ว่าเก็บอุปกรณ์ตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้านะพี่วีไอห้องนั้นเนี่ยคือตอนสามทุ่มนะครับพี่วีมันเป็นไปคือผมมาคิดกับมาพูดกับบางที่หลังอันนี้บางก็พูดนะว่าปู่บอกแล้วใช่ไหมอันนี้คือเช้าของอีกวันนะพี่หลังจากที่ผมหายตกใจหายมีสติครับปู่บอกบางก็บอกว่าเนี่ยปู่บอกแล้วไอ้ป๊อปคือเนี่ยคุยผมถามบังว่าไอ้บังมันจะเสียงอะไรมันตึงๆๆอ่ะจ้ะทุ่มแล้วบังบังก็บอกว่าจะเสียงอะไรก็เสียงผีดิป๊อปใช่มั้ยพี่ทําไมเค้าจะเป็นเสียงมันจะเป็นเสียงบังก็พูดด้วยความที่ว่าบังเป็นคนตรงๆนะพี่บังเป็นคนเพชรและเนียนก็จะเนอๆพี่บังว่ามึงก็เจอผีดิจะเป็นอะไรไปได้ใช่มั้ยพี่แต่ความจริงอ่ะบางก็พูดด้วยความสะบัดด้วยคำหยาบคายนะพี่แต่ผมก็ได้ถามว่าแล้วเออวะเจ้าไข่มันจะไปเข้าไปใครมันจะไปเข้าไปเคาะใช่หรือล่ะครับพี่วีในห้องใต้มันตึ้งมันเนี้ยที่ในเวลาสามทุ่มขัดใช่ในใครจะไขเปิดกุญแจเข้าไปจริงไหมพี่ในเวลานั้นนะครับดังอยู่นานไม่ป๊อปจังหวะนั้นที่เราได้ยินเสียงที่เราดูจากดังจากจุดนั้นพี่ดังๆเป็นพักหนึ่งนะครับพี่ในระยะที่ผมดูหนังเนี่ยดังตึ้งแต่ด้วยความที่ป๊อปไม่ใส่ใจอ่ะพี่วีตอนนั้นน่ะนะคือตอนนั้นไม่คือตอนนั้นไม่กลัวพี่แต่มาเล่าตอนเนี้ยกลัวเออตอนนั้นเราดูหนังอยู่ไงเราไม่ได้สนใจไงเออแต่ตอนทำมันไม่กลัวนะพี่วีแต่พอมันกลัวทำไม่ได้ก็กลัวนะกลัวพี่ใช่พี่ก็เรื่องราวก็ประมาณเนี้ยครับที่ป๊อปไปเจอมาและเรียบเรียงมาได้งั้นเดี๋ยวพี่ลองสรุปให้ป๊อปฟังดูซิว่าพี่เข้าใจถูกต้องไหมนะโอเคไหมครับผมนะฮะครับผมป๊อปเนี่ยตอนนั้นไปเป็นทหารใหม่ฮะแล้วก็ไปก็คือเวลาอยู่ในค่ายทหารเขาก็จะมีแยกฝั่งแหละว่าทหารรุ่นพี่ทหารปี2กับเด็กใหม่ก็เรียกทหารปี1แล้วกันเหมือนเข้ามหาลัยอะนะใช่ทีนี้ประมาณนั้นพี่แบบด้วยเรือนนอนของทหารใหม่กับทหารรุ่นพี่เนี่ยก็จะอยู่คนละฝั่งคาบซ้ายกับฝั่งคาบขวาซึ่งทางคาบซ้ายและคาบขวามันจะมีบันไดขึ้นไปชั้น2แล้วก็จะมีห้องใต้บันไดทั้ง2ฝั่งถูกมั้ยฮะถูกต้องครับพี่ใช่เลยใช่ของห้องใต้บันไดเนี่ยส่วนของห้องใต้บันไดเนี่ยทางโรงนอนเนี่ยก็จะใช้เป็นจุดในการเก็บอุปกรณ์ตัดหญ้าต่างๆจอบเสียมทางโรงนอนทหารใหม่พี่ใช่พี่นะฮะซึ่งในห้องเก็บอุปกรณ์เนี่ยมันไม่มีทางที่คนเนี่ยจะเข้าไปอยู่ข้างในนั้นได้เพราะมันเก็บอุปกรณ์เต็มไปหมดเลยถูกไหมถูก
ถูกต้องพี่ถูกต้องพี่จุดนี้ถูกต้องเลยพี่มันไม่มีใครที่อ่ะเวลาสามทุ่มแล้วใครจะเข้าไปเอาจอบเอาเสียงไปถางหญ้าพี่ผมถามจริงจริงไหมแล้วประเด็นคือมันระหว่างที่ป๊อปกำลังอยู่ในเวลาพักและกำลังจะนอนช่วงสามทุ่มเนี่ยนะฮะเขาก็ดู YouTube ดูอะไรของเขาไปนั่นแหละนะฮะแล้วระหว่างที่ดูไปอยู่ดีมันได้ยินเสียงลักษณะเหมือนคนเนี่ยเอามือนะฮะทุบกำแพงดังตึ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 งลักษณะใช่พี่ประมาณคล้ายลักษณะเหมือนคนกำมือทุบกำแพงตึ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 งดูจากตำแหน่งของจุดที่ได้ยินเสียงรับรู้ได้กะได้ว่าน่าจะออกมาจากห้องใต้บันไดถูกไหมถูกต้องพี่วีคือรับรู้ได้ว่าต้องสะเทือนมาจากนี่แหละพี่มันต้องมาจากตรงนี้แหละพี่กำแพงนี้แหละแล้วทีนี้ที่มันเชื่อมต่อวันนั้นเนี่ยอะไรอย่างไรทำไมบังอยู่ดีๆถึงมาทักว่าเอ้ยเอ็งดูคลิปนั่นคลิปนี้อยู่หรือเปล่าอะไรคือบังเข้าเวรอยู่หรือยังไงใช่วันนั้นก็คือเป็นบังดอรุ่นพี่ผมที่เข้าเวรอยู่คือทหารเนี่ยก็จะมีผู้ช่วยจะมี10เวรแล้วก็จะมีผู้ช่วย10เวรนะครับพี่มีคือ10เวรเนี่ยหลังจากที่ได้มาเรียกประชุมทหารในเวลา 2-3 ทุ่มเนี่ยผมจำเหตุการณ์นะผมจำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่พี่เรื่องเวลานะแต่พอ10เวรเนี่ยมาดูตรวจดูความเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมอบหมายให้ผู้ช่วย10เวรเนี่ยซึ่งก็จะเป็นบังดอรุ่นพี่ของป๊อปเนี่ยครับพี่ทีวีครับครับใช่ก็คือเขามาเห็นป๊อปว่ากำลังหน้าตื่นหน้าซีดอยู่เพราะว่าได้ยินเสียงแปลกๆประหลาดอยู่ตื่นเต้นอยู่กับตัวเองเขาแต่ซึ่งในขณะที่ป๊อปปีหน้าต่างออกมาเนี่ยบังดอนที่แกกำลังเดินสูบบุหรี่อยู่นะครับพี่ครับข้างประตูเนี่ยแกก็เห็นเหตุการณ์มาตลอดตั้งแต่ผมลุกลี้ลุกลนปีหน้าต่างมาเนี่ยแกก็ได้ด้วยแกเป็นคนขี้เล่นด้วยเลยพี่แล้วแกบังดอนแต่แกเป็นคนมีเหตุผลพี่ครับแกก็แซวด้วยแกอาจจะเอาฮาเอาขำด้วยไหมพี่มึงแอบดูหนังโป้ใช่ไหมในใจไอ้ป๊อปมึงไปดูหนังโป้ใช่ไหมป๊อปมึงไปเข้าไปเขาคนไปนอนคนเดียวเป็นพี่วีคิดไงเขาปกติใช่ไหมในห้องลงนอนมันก็จะเป็นตับนอนด้วยกันเยอะๆใช่ไหมล่ะใช่พี่แต่ปกติแต่คืนนั้นนะพี่ไม่รู้ด้วยฟาร์มที่อะไรด้วยผมคิดยังไงอะพี่วีด้วยอยากมีฟาร์มส่วนตัวสั้งนะพี่วีทั้งที่ผมก็เป็นชอบคนชอบเฮฮาชอบดูไอ้เหลิมเพื่อเล่นผมเนี่ยพี่ผมก็มีฟาร์มสุขใช่ไหมครับแต่คืนนั้นนะมันเปลี่ยนพี่มันเหมือนฟาร์มสุขมันเกินเลเวลแล้วอะพี่เหมือนเราใช้เป็นผ้าเนี่ยมันเป็นช่วงชีวิตที่มีความสุขใช่ไหมพี่ครับมันเป็นช่วงชีวิตที่ถ้าพี่วีเคยใช้เราก็จะมีความสุขกับเพื่อนๆแต่ช่วงนั้นแต่คืนนั้นรู้สึกคิดยังไงไม่รู้พี่ไปนอนดูหนังคนเดียวแล้วก็ไปเจออะไรเนี่ยพี่เสียงทุบกำแพงคนมาเดินเหตุการณ์มาเดินขาก็บังก็เนี่ยพี่พอผมมาคุยกับบังทุกวันนี้ก็พอเหตุการณ์เนี่ยก็ทุกวันนี้ก็คือว่าจะอันนี้ขออีกนิดได้ไหมพี่เอาเลยย่อๆนิดๆป๊อปแป๊บนึงฟังพี่แป๊บนึงนะป๊อปเล่ากับพี่ในรายการนะป๊อปไม่ต้องกังวลเรื่องเกี่ยวกับเวลาป๊อปมั่นใจในตัวเองเล่าช้าๆนะฮะแล้วก็พยายามนึกเรื่องค่อยๆเล่าไปไม่ต้องรีบไม่ต้องกังวลไม่มีใครบีบคอป๊อปเร่งป๊อปแน่นอนอยู่ในรายการพี่ค่อยเล่าฝึกเล่าเรียบเรียงเรื่องมาแล้วก็ถ่ายทอดตามที่เราตามจังหวะเราไม่ต้องกังวลเฮ้ยกินเวลาคนอื่นไหมไม่เอานะฮะไม่ต้องคิดแบบนี้ค่อยๆเล่าไปจะได้ไม่ต้องโลกเราจะได้ไม่โลกกับตัวเองด้วยไม่อยากให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยโดนคนอื่นบีบเวลาไหมจะได้เป็นนักเล่าที่เก่งขึ้นได้ไม่เป็นไรอ่ะต่อดิยังไงต่อก็อีกนิดนึงนะพี่ก็จะประมาณว่าเนี่ยจาที่อยู่คุมกองร้อยเนี่ยพี่คือแกจะแบบนับถือพวกคืออดีตแกนะพี่แกจะเป็นเมื่อก่อนแกจะอยู่ทางใต้ใช่ไหมพี่เหมือนเป็นทหารที่ว่าไปลบมาแกก็จะแบบนับถือบูชาพระอะไรนะครับพี่แกก็เหมือนว่าเนี่ยแกเอาพวกมารพวกอะไรมาเลี้ยงที่กองร้อยมาเนี่ยพี่เหมือนว่า
ถ้าทหารไม้หรือทหารเก่าที่อยู่ในกองร้อยเนี่ยพี่ปฏิบัติผิดกฎเนี่ยครับก็จะเจอเรื่องราวแปลกๆปัญญาพีดซึ่งไอ้ที่ผมเจอเนี่ยพี่วิผมจินตนาการคิดไปว่าเนี่ยก็น่าจะเป็นกุมารทองที่จาแกเอามา บูชาที่กองร้อยเนี่ยพี่วีครับผมคือมันลักษณะมันเหมือนว่าเป็นการหยอกล้อใช่ไหมวีใช่ไหมคือว่าอยู่ดีๆมีคนมานอนแบบใช่ไหมที่ผมเหมือนมีคนมากิดเหมือนเด็กมีเด็กมายอกล้อมาเนี่ยพี่ผมก็เลยทำให้ผมเชื่อเหตุการณ์ทั้งที่ก่อนนั้นเนี่ยพี่วีก็จะเป็นเราผมก็จะเจอเหตุการณ์ที่ว่าผมทำอาชีพกิจการร้านอาหารนะพี่วีผมก็ทุกครั้งที่ผมไปตามที่ต่างๆเนี่ยผมก็จะเจอแบบมีมาอ้ำมั่งมีสมมติว่าพอผมเคลิ้มจะหลับอันเนี้ยพอผมรู้ตัวว่ามันเหมือนขยับตัวไม่ได้พี่ด้วยความที่ว่าอาจจะเราอาจจะมีคิดไปเองบ้างก็อันนี้ก็อาจจะมีบ้างพี่แต่ว่าด้วยเหตุการณ์ที่ว่าไปเจอมาในค่ายเนี่ยพี่ก็ผมก็เลยเชื่อเลย 100% เลยฟันธงเลยพี่วีว่าของพวกนี้มีจริงแน่นอนครับพี่วีทีนี้ถามก่อนก่อนเนี่ยป๊อปเป็นคนเชื่อไหมว่าเรื่องพวกนี้มีจริงเมื่อก่อนไม่เชื่อพี่แต่ไม่เชื่อพี่แต่ว่าชอบเรื่องธรรมะชอบเชื่อเรื่องเวรกรรมพี่แต่ว่าผีไม่เคยเจอตั้งแต่ว่าไม่เชื่อพี่ไม่เชื่อเรื่องไม่เอาอย่างนี้ฝาพี่วีไม่ลบลู่ดิฝาครับพี่วีไม่เชื่อแต่ว่าไม่ลบลู่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษครับสอนถูกไหมเชื่อเรื่องถูกต้องพี่วีเชื่อเรื่องบาปบุญว่ามีจริงประมาณนี้ครับพี่วีแต่ว่าไม่เชื่อเรื่องเพอร์เจอร์อะไรแบบนี้พี่ว่าถ้าใครมาพูดว่าประมาณว่าพี่วีนะเหมือนว่าอย่างพี่ก็ได้อย่างพี่เล่าให้ฟังว่าพี่ไปเจอผีมาในยุคนั้นป๊อปจะพูดว่าป๊อปจะพูดว่าไงท่านอ่ะเพอเจอแล้วท่านอายุกันโบเพิร์ดพี่ปั่นแล้วพี่มั่วแล้วไปเจอมาจริงหรือเปล่าอะไรบ้างท่านในสมัยนั้นป๊อปก็จะคิดประมาณนี้จะตอนที่ป๊อปไม่ไปเจอจะมาแต่ถ้าสมัยนี้ถ้าพี่วีมาบอกป๊อปว่าถ้าพี่วีมาบอกป๊อปว่าสมัยนี้พี่วีไปเจอมานะป๊อปจะขอให้พี่วีเล่าให้ละเอียดเลยว่ายังไงเพราะเราเคยไปเจอมาแล้วพี่วีใช่เปลี่ยนความคิดแล้วใช่ไหมมันเปลี่ยนไปเลยพี่มันต้องอันนี้พออันนี้พี่วีผมก็พอมาเล่าเนี่ยทุกคนก็แบบเฮ้ยมึงเวอร์ไปแล้วมึงแต่งไปแล้วใช่ไหมพี่แต่เนี้ยไม่ใช่พี่อันนี้ก็คือเหตุการณ์จริงๆเลยที่ผมมาแชร์ประสบการณ์ให้แฟนๆรายการวีซ่าชาแนลแล้วก็พี่วีได้เข้าใจตามเรื่องที่ป๊อปเล่าทุกอย่างแล้วครับวันนี้เป็นไงตื่นเต้นไหมเล่ากันครั้งที่สองใช่ไหมโอ้ครั้งที่สองแล้วก็อย่างตื่นเต้นอยู่นะพี่วีอันนี้ยอมไม่เป็นไรยอมรับว่าตื่นเต้นมากพี่วีค่อยๆปรับไปค่อยๆปรับไปพี่เข้าใจพี่เข้าใจมากๆมันต้องบางทีมันต้องเจอต้องลงสนามต้องพูดคุยบ่อยๆบางทีก็ต้องก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story